กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายเอาละครับผมจะถามเหตุการณ์13กรกฎาคมเดี๋ยวผมจะถามโฆษกนะผมถามรองโฆษกก่อนเพราะรองโฆษกไม่ได้เข้าสภาครับคุณเก็ตครับคุณคิดว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหมวันที่13เฮ้ยคุณตอบแบบนี้เลยคุณไม่ได้ไปโหวตคุณก็ตอบได้สิพิธาจะได้เป็นนายกไหมไม่ได้ไม่ได้เหตุผลเดี๋ยวว่ากันครับคุณลอรี่พิธาจะได้เป็นนายกไหมก็ผมขอเป็นไปตามกลไกแล้วกันรอดูครับรอดูผลโหวตนะครับคือที่ผมถามเงี้ยผมจะถามคุณ2คนตรงนี้ก่อนใน1คำถามเหมือนกันคุณสังเกตไหมว่าตัวชนของฝั่งก้าวไกลที่ออกมาจะเปลี่ยนวันชาติจะนู่นจะนี่เงียบสนิทมาหลายวันแล้วเหมือนกำลังจะพยายามกลบข่าวแล้วให้คนเนี่ยนึกว่าเขาไม่ยุ่งกับ112แล้วจะโหวตให้พิธาคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมคุณเกตใช่ช่วงหลังๆสสก้าวไกลไม่ได้สร้างประเด็นอะไรบ้างเงียบมากเลยมากเลยขนาดวันที่เปิดมีรัฐพิธียังยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันทุกคนพร้อมเพียงเลยใช่ถูกต้องผมว่าเขาคงรอเขาคงนิ่งๆอย่างที่คุณต้นวรเทพพูดแหละครับเขารอจังหวะถึงเพราะนั่นวันที่13นี่เป็นวันที่แบบที่พวกเขาจกจ้องพวกเขาต้องการคนของเขาไม่ได้เป็นหรือไม่เป็นยุ่งทั้งสองฝั่งอ่ะคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็น่าจะมีอาจจะให้ทุกคนอยู่ในความสงบกันนิดนึงข้างในเขาอาจจะบอกว่าขอความร่วมมือไม่ต้องมี movement อะไรมากเพราะว่าที่มี movement ออกมาก็ดันไม่ดีซะด้วยที่เพิ่งผ่านมาทางสสเขาแล้วก็ปล่อยให้หัวหน้าพรรคเขาออกไปตามงานวอลเล่นะครับไปได้มวลชนอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พยายามทำภาพให้มันดูสงบนิ่งที่สุดการเปลี่ยนวันชาตินี่เสียรางวัลเยอะไหมทำให้เขาเสียรางวัลทั้งพรรคเยอะไหมฝ่ายของเขาก็เชียร์ฝ่ายของเขาก็เชียร์นะเอาจริงเหรอนั่นไงเป็นหน้าที่คุณที่คุณจะต้องไปแก้เฟกนิวให้ได้กลับเข้ามาผู้ที่จะเข้าไปในสภาที่จะต้องโหวตวันนั้นครับ13กรกฎาคมถ้าเราจะจำลองฉากทัศน์จากโฆษกพรรคคิดว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกไหมคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นการลงมติแล้วของรองประธานเนี่ยนะครับก็ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ที่กำลังฟอร์มทีมเนี่ยนะครับเสียงเขาก็มากันครบนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขาดอยู่อีก376เนี่ยเขาขาดอยู่อีก60กว่าเสียง64เสียงฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านสว.นะครับเพราะว่าจะมาเติมเต็มได้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเสียงที่นอกจาก8พรรคเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ได้ไปเติมให้อยู่แล้วนะครับก็จะต้องเขาก็ต้องไปอาศัยเสียงสวในการที่จะต้องมาเติมให้นะครับแต่ว่าในส่วนของข้างนอกเนี่ยนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราของเราเนี่ยไม่เติมให้อยู่แล้วนะครับแน่นอนไม่โหวตให้นะครับแต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่ารอมติของพรรคหรือพรรคอื่นๆเนี่ยอันนี้เราไม่ไปก้าวล่วงนะครับเขาคงไปหวังในส่วนของสวนะครับก็เข้าใจว่ามีการล็อบบี้การมีการขอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอวันนั้นว่าเขาจะได้ถึงไหมนะครับ64เสียงนะครับอย่างนี้ขอบคุณมากที่คุณพูดแนวทางรวมไทยสร้างชาติไม่โหวตคุณพิธาแน่นอนครับอีก64เขาจะไปเติมมาจากภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยหรือสวก็เรื่องของเขาครับและถ้า2พรรคนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่สามารถหาได้เกิน376ครับเปลี่ยนตัวนายกรวมไทยสร้างชาติจะเปลี่ยนแนวทางการโหวตไหมคือถ้าสถานการณ์ไหลไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยได้ฟังสัญญาณจากท่านประธานวนอท่านประธานวนอท่านก็บอกว่าคงโหวตมากกว่า1ครั้งนะครับก็คิดว่าก็ต้องรอโหวตครั้งที่2ก่อนว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคิดว่าพรรคเนี่ยก็คงต้องกลับมาทบทวนนะครับท่าทีนะครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องว่ากันเป็นทีละสเต็ปไปแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพรรคก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆครับนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าการไม่ปฏิเสธการดำรงตำแหน่งของคุณวันนอกับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นการบอกใบ้ท่าทีของรวมไทยสร้างชาติบ้างหรือไม่แน่นอนครับทุกการดำเนินกิจการภายในสภาเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องการสะท้อนให้กับสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนทราบเนี่ยก็คืออะไรนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือจุดยืนของพรรคนะครับที่ไม่สนับสนุนบุคคลที่มาจากพรรคที่เสนอแค่112อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้คือแน่นอนครับทุกกิจกรรมเนี่ยคือการสะท้อนจุดยืนของพรรคแน่นอนครับครับคุณเกตครับถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นผู้ได้รับการเลือกให้เป็นนายกในวันนั้นเขาบอกแล้วว่าเขาจะปลุกคนมาลงถนนคุณว่าอย่างไรก็ที่ได้ยินมาทางฝ่ายความมั่นคงทางตำรวจเขาก็ได้เตรียมตัวตรงนี้แผน B ไว้แล้วสิครับหากเกิด
การจราจรหนักเกิดม็อบลงถนนทางฝ่ายมั่นคงผมเชื่อว่าเขาก็เตรียมตัวแผนบีไว้แล้วครับนั่นหมายความว่าคุณเชื่อไหมว่าเขาจะปลุกคนมาลงถนนถ้าเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการผมเชื่อว่าเขาคิดวางแผนมาตรการเอาไว้แต่ผมไม่รู้ว่า execution จะทำสำเร็จหรือเปล่าจะมีคนโง่ให้เขาหลอกมาลงถนนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหรอหรือจุดแล้วจะจุดชนวนได้จริงๆหรือเปล่าจะมีคนออกมาชุมนุมเยอะหรือเปล่าครับครับผมว่าตรงนี้ผมไม่สามารถคาดการได้และผมก็เชื่อว่าเขาก็กำลังประเมินความเสี่ยงอยู่เหมือนกันคุณลอรี่ถ้าคุณพิธาไม่สามารถผ่านโหวตในวันนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเป็นคนที่อธิบายสถานการณ์คุณจะอธิบายว่าอย่างไรก็ผมคิดว่ามันก็ต้องก่อนอื่นเลยแล้วมันเป็นเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วเราก็มีกฎอยู่แล้วนะครับในรัฐสภาระเบียบชัดนะครับถ้าเกิดผลโหวตมันไม่เป็นไปตามกฎนะครับมันก็อยู่ที่มาตรฐานจิตสำนึกของคนแหละนะครับว่าถ้าเกิดจะระดมคนลงไปประท้วงตามถนนทั้งที่ก็เพราะว่าเสียง majority ไม่ได้ตามในกฎจริงๆคือคุณเป็นที่หนึ่งแต่คุณไม่ได้เป็นเสียงข้างมากคุณจะต้องตอบอย่างนี้ถูกไหมก็ผมว่ามันอยู่ที่ว่าใครรวมเสียงได้มากที่สุดอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องให้มวลชนเขาเข้าใจแล้วก็ใจเย็นๆลงแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงเดี๋ยวผมเพิ่มเติมตรงนี้นึงครับทางคุณต้นคือในส่วนของการโหวตเนี่ยถ้าไม่ถึงเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับความไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภารัฐสภาหมายความว่าทั้งสสและสวรวมกันนะครับก็750ก็กึ่งหนึ่งก็376ฉะนั้นถ้ามันไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ต้องทำให้มันถึงนะครับถึงจะตั้งรัฐบาลได้ทีนี้ถามว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ว่าอ้าวแล้วทำไมในเมื่อเลือกตั้งมาเนี่ยแล้วทำไมคนที่ได้ฟอร์มสสมาได้เกินครึ่งแล้วไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนี้ก็คือมีบทเฉพาะการ5ปีฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยพอไปครั้งหน้าก็ไม่มีสวมาโหวตแล้วเพราะมันหมดบทเฉพาะการไปแล้วฉันก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่สวจะเข้ามาโหวตนะครับในการเลือกแล้วถามว่ามาอย่างไรอันนี้มันมาจากบทเฉพาะการแล้วบทเฉพาะการมาจากไหนก็มาจากรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำประชามติใช่นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเป็นคนนึงนะที่ต้องเรียนเลยว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาสื่อสารมาคือเขาต้องการการเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนผ่านฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครั้งหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามันไม่มีแล้วนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคือคนรับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยกับบทเฉพาะการเนี่ยยังเยอะกว่าคนเลือกก้าวไกลรอบนี้อีกครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องทำต่อไปเดี๋ยวหมดนี้ก็ไม่มีแล้วอย่างที่คุณมุ่งว่าคำถามสุดท้ายครับมันมีสมการบางสูตรสิครับคุณมุ่งที่บอกว่าก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านและรวมไทยสร้างชาติก็ไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเราจะไปทำงานร่วมกับเขาได้ไหมคือการทำงานในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่เหมือนกับในส่วนของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องมาทำงานร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดินแต่การทำงานฝ่ายค้านเนี่ยเป็นงานของการตรวจสอบเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถึงสถานการณ์มันไหลไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เราจะมาทำงานในส่วนของการตรวจสอบรัฐบาลนะครับแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะมาถึงจุดนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เราไม่มีปัญหาถ้าเราไหลไปทำงานร่วมกับเขาได้ไหมเป็นฝ่ายค้านร่วมกันไม่มีปัญหาครับถ้าสถานการณ์มาไหลมาถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นสสเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นเราจะต้องเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นงั้นในเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราก็ทำได้ในเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องทำได้ขอบพระคุณมากคือคุณไม่ได้เลือกที่จะทำกับก้าวไกลเพราะว่าคุณรักเขาแต่คุณเลือกที่จะทำค้านเพื่อผลประโยชน์ประชาชนถูกต้องครับนะครับทั้งหมดนี้แหละครับเป็นทีมโฆษกของรวมไทยสร้างชาติผมพามาให้คุณผู้ชมหายคิดถึงเพราะตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องปล่อยให้บทบาททางการเมืองเขาเดินต่อไปครับใช่ไหมฮะแต่ทางนี้ไม่ได้ว่าไม่ทำนะยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนี้คงจะได้เห็นหน้าทุกคนมากขึ้นครับนะครับท่านโฆษกครับแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่ Top News Talk แห่งนี้วันนี้ผมคุณอัครเดชคุณชินภัทรและคุณพงพลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store